รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้เป็น2รายเรียบร้อยแล้วนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยเหตุ hey, จากเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกลุมอากาศและจอดที่เมืองไทยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนนะแล้วก็บาดเจ็บราว3าคนเดี๋ยวมาดูกันนะข้อที่จริงเกี่ยวกับการตกลุมอากาศและที่ผ่านมาเคยมีผู้เสียชีวิตจากการตกลุมอากาศหรือไม่อยากรู้เปล่าฟังกันข้อแรกนะครับการตกลุมอากาศนั้นแบ่งเป็นความรุนแรง4ี่ระดับระดับที่เราเจอส่วนใหญ่คือระดับที่1คือไม่รุนแรงแต่ระดับ4นั้นคือรุนแรงถึงขั้นอาจจะถึงขนาดบาดเจ็บรุนแรงเสีียชวได้ ข้อ2การบาดเจ็บจากการตกหลุมอากาศนั้นนับสถิติปัจจุบันมีมากถึงหลายร้อยคนนะครับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างตั้งแต่กระดูกแขนขาหักอวัยวะภายในพังเสียหายเอ็นกล้ามเนื้อฉีกขาดจกนกระทั่งถึงผิวไหม้ครับแล้วสถิติเคยมีคนตายมาแล้วกี่คนนะฮะขอแยกเป็น2กรณีถ้าเป็นสายการเป็นการบินพาณิชย์ตั้งแต่ปี1980ถึง2009มีผู้เสียชีวิต3รายแต่ถ้าเกิดเป็น private jet ที่ผ่านตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตถึง38รายทุกกันเยอะมากๆเลยครับและทั้งหมดของผู้เสียชีวิตและการบาดเจ็บนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการแม่ลักเข็มขัดหรือลูกออกเดินพอดีดังนั้นอันนี้เป็นข้อเตือนภัยเลยนะครับถ้าเกิดว่ากับตันบอกว่าเกิดภาวะเทอร์โบเลนต์หรือว่าตกลมอากาศให้รีบกลับไปที่นั่งและลักเข็มขัดเลยครับใครมีความเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกมาครับ